ข้อที่1คือไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำนะครับกว่าข้าวขาวบางคนบอกว่าถ้าเรากินมันม่วงแทนข้าวขาวจะอ้วนขึ้นไหมผมบอกว่าถ้าเทียบในปริมาณ100กรัมเท่ากันมันไม่ได้แตกต่างกันครับในเรื่องของการดูดซึมเนี่ยแม้ว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์นะครับของมันม่วงจะต่ำกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่ามันดูดซึมได้น้อยกว่านะไม่ใช่มันดูดซึมได้ช้ากว่าเวลาเราพูดถึงไกลซีมิกอินเด็กซ์แปลเป็นไทยในภาษาความเข้าใจของผมง่ายๆคือถ้าเลขไกลซีมิกอินเด็กซ์สูงแสดงว่าแป้งที่อยู่ในอาหารนั้นหรือข้าวที่อยู่ในอาหารนั้นนะครับคาร์โบไฮเดรตที่มีอยู่จะดูดซึมแล้วก็ถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วดังนั้นข้าวจะมีไกลซีมิกอินเด็กซ์สูงประมาณนี้นะเทียบกันนะเห็นภาพชัดแล้วมันม่วงจะมีไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำกว่าถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆก็ได้นะครับข้าวมีไกลซีมิกอินเด็กซ์อยู่ประมาณ98ถึง100มันม่วงมีไกลซีมิกอินเด็กซ์อยู่77สังเกตไหมครับว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์มันต่างกันทำให้ข้าวเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วกว่าส่วนมันม่วงเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ช้ากว่าแต่อย่าลืมนะครับคำว่าเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่ายังไงทั้งหมดมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นน้ำตาลอยู่ดีเพราะร่างกายมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถย่อยคาร์โบไฮเดรตนะครับเกือบทุกๆชนิดเนี่ยได้เกือบ 100% อยู่แล้วดังนั้นการที่เรากินข้าวขาวและกินมันม่วงในปริมาณ100กรัมเท่ากันมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เท่ากันนะเพียงแต่ว่าข้าวจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วกว่ามันม่วงก็เท่านั้นเองนะแต่ถ้าเราจะเอาไกลซีมิกอินเด็กซ์ไปใช้คือหมายความว่าถ้าเรากินมันม่วงกับข้าวในปริมาณเท่ากันในมื้อเช้าอ่ะสมมติเช้าวันนี้กินมันม่วงเช้าวันพรุ่งนี้กินข้าวสิ่งที่แตกต่างกันก็คือกินมันม่วงจะอิ่มได้นานกว่าและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ช้ากว่าทำให้เราเนี่ยมีเวลาในการดึงน้ำตาลไปใช้ก่อนที่มันจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันอีกรอบนึงนะครับไม่ได้บอกว่าห้ามกินข้าวและไม่ได้บอกว่าควรกินมันม่วงทุกวันไม่ใช่แต่เวลาเรากินเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเวลาเรากินมันม่วงเนี่ยถึงรู้สึกว่าอิ่มนานกว่าแล้วอิ่มยาวนานกว่าเนี่ยคือเหตุผลคือไกลซีมิกอินเด็กแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะครับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะโอ้โหเราเอาไปใช้ได้อีกเยอะแหละเพราะว่าเวลาเรากินมันอ่ะสมมติว่าเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเห็นมันม่วงมันเหลืองหรือมันสับปะหลังก็ตามนะหรือแม้แต่มันอะไรก็ตามอ่ะที่เราเห็นนะเป็นเส้นๆก็ได้ผลสุดท้ายเนี่ยไกลซีมิกอินเด็กซ์มันจะต่ำกว่ากินข้าวดังนั้นเวลากินมาเลยรู้สึกว่าอิ่มนานกว่าเหตุผลข้อที่2นะที่มันม่วงเนี่ยดูดีกว่าถ้าเกิดใครจะใช้ในช่วงการลดความอ้วนเพราะว่ามันม่วงเนี่ยจะมีใยอาหารที่สูงกว่าข้าวขาวใยอาหารสูงกว่าหมายความว่าตัวใยอาหารเนี่ยมันจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยย่อยแป้งที่อยู่ในข้าวกับย่อยแป้งที่อยู่ในมันม่วงเนี่ยย่อยแป้งอยู่ในมันม่วงจะย่อยได้ช้ากว่าเพราะว่าใยอาหารแตกต่างกันยกตัวอย่างแบบนี้เหมือนผมเอามือมากั้นไว้ระหว่างเราสองคนแบบนี้นะครับสมมติว่าถ้าเรามีใยอาหารมากั้นขวางไว้ทำให้การดูดซึมนะครับมันช้าลงมันก็จะมีการเขาเรียกว่าการดูดซึมเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้ยากขึ้นอันนี้แบบแปลแบบบ้านๆง่ายๆเลยดังนั้นข้าวเนี่ยถ้าเราเอาข้าว100กรัมมาจะมีใยอาหารอยู่แค่ 0.4 กรัมข้าวขาวนะหมายถึงข้าวขาว100กรัมจะมีใยอาหารอยู่ 0.4 กรัมแต่ถ้าเรากินมันม่วง100กรัมจะมีใยอาหาร 1.8 กรัมข้อดีของมันม่วงคือใยอาหารมากกว่าแต่ถ้าใจผมนะที่ผมชอบกินมากกว่านะครับถ้าเกิดเราจะพูดถึงใยอาหารผมจะกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องหรือข้าวหอมนิลยกตัวอย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่100กรัมจะมีใยอาหารถึง4กรัมถ้าเราเปรียบเทียบกันไล่ตั้งแต่ต่ำสุดก็คือข้าวขาว100กรัมมีใยอาหาร 0.4 กรัมมันม่วงมี 1.8 กรัมจาก 0.4 มั้ยเพิ่มมาเป็น 1.8 แต่ถ้าข้าวไรซ์เบอร์รี่จะเพิ่มใยอาหารมาเป็น4กรัมเลยสังเกตไหมครับว่าเรากินข้าวมันม่วงแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำหนักเท่ากันเลยคือ100กรัมแต่ไรซ์เบอร์รี่จะมีใยอาหารสูงกว่ารองลงมาคือมันม่วงและรองลงมาคือข้าวขาวถ้าเข้าใจเรื่องนี้ง่ายมากสังเกตไหมว่าถ้าเราจะกินให้อิ่มนานแล้วมีของวางอยู่ข้างหน้าข้าวไรซ์เบอร์รี่มันม่วงแล้วก็ข้าวขาวข้าวไรซ์เบอร์รี่มาเป็นอันดับหนึ่งในใจผมรองลงมาคือมันม่วงแล้วท้ายสุดคือข้าวขาวถ้าเราจะพูดถึงใยอาหารนะถ้าเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ข้อที่2เรียบร้อยแล้วนะสมมติว่าใครเบื่อวันนี้เบื่อข้าวขาวก็เปลี่ยนเป็นมันม่วงได้ถ้าเบื่อมันม่วงเราก็เปลี่ยนเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้แบบนี้สังเกตไหมครับว่า
ในปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เท่ากันคือ100กรัมนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวไหนก็ได้เพียงแต่ว่าข้าวขาวก็กินได้นะอร่อยดีนะครับนุ่มลิ้นมันม่วงก็กินได้นะใยอาหารค่อนข้างสูงข้าวไรซ์บีก็กินได้นะเพราะใยอาหารสูงสุดกินแล้วอิ่มนานแบบนี้เป็นต้นข้อที่3เป็นข้อที่หลายคนมักจะไม่ค่อยพูดถึงคือ high antioxidant หรือ antioxidant สูงมากคำว่า antioxidant ก็หมายความว่าต่อต้านอนุมูลอิสระได้นะครับหมายความว่าในมันม่วงเนี่ยหลายคนบอกว่าโอเคมันอาจจะมีแป้งนะแป้งถูกย่อยเป็นน้ำตาลนะครับซึ่งอาจจะทำให้เราอ้วนได้แต่อย่าลืมนะว่าในมันม่วงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แป้งอย่างเดียวใช่ส่วนใหญ่มันเป็นแป้งแต่สิ่งที่เราเห็นสีม่วงๆเนี่ยเขาเรียกว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินใครเคยฟังผมเคยพูดหลายครั้งหนึ่งเรื่องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีสารสีม่วงอยู่ทำให้เม็ดมันสีม่วงออกดำเขาเรียกว่าสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินสังเกตไหมครับพืช2ชนิดนี้มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระชื่อคล้ายกันคือแอนโทไซยานินแล้วมันไม่ได้มีในมันม่วงอย่างเดียวนะมันไม่ได้มีในข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวมันมีในแบล็คเบอร์รี่และในบลูเบอร์รี่ด้วยดังนั้นหมายความว่าเวลาเราเห็นอาหารใดก็ตามมีสีม่วงเราเดาได้เลยนะครับเหมือนเดาข้อสอบเลยว่ามันน่าจะมีสารที่คล้ายกันที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเทียบกันระหว่างมันเหลืองหรือมันขาวนะกับมันม่วงเขาพบว่ามันม่วงเนี่ยเนื่องจากมันมีแอนโทไซยานินที่เข้มข้นมันโดยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่ามันขาวหรือมันเหลืองประมาณ3เท่าดังนั้นสังเกตไหมว่าถ้าเราเทียบกันระหว่างมีมันมาตั้งอยู่ข้างหน้านั่นคือเหตุผลว่าทำไมหมอทีมถึงเลือกมันม่วงนะครับแทนมันขาวหรือมันเหลืองถ้ามันวางอยู่ในร้านสะดวกซื้อผมเลือกมันม่วงเพราะว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าแม้ว่าใยอาหารจะไม่ต่างกันก็ตามนะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าโอ้โหข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ชอบนะครับมันก็ไม่ชอบนะครับผักผลไม้ก็ไม่ชอบจะกินสารต่อต้านอนุมูลอิสระจากไหนได้เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะอ่ะผมเห็นเมื่อคืนเนี่ยมีคนถามผมคนนึงบอกว่าถ้ากินสารต่อต้านอนุมูลอิสระจากคลอโรฟิลล์เป็นซองๆละลายน้ำได้ไหมได้กินจากวิตามินจากธรรมชาติได้ไหมได้นะเช่นผมกินอยู่เนี่ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระของผมจะมาจากสารสกัดจากเบอร์รี่และสารสกัดจากเชอร์รี่ที่อยู่ในวิตามินนูซีบีใครไม่เคยเห็นสามารถพิมพ์คำว่าวิตามินนะครับเดี๋ยว Facebook จะมีหุ่นยนต์ส่งลิงก์ให้ก็ดูแล้วกันมันมีทางเลือกหลายทางนะเห็นไหมครับว่ามีตั้งหลายทางบางคนบอกว่ากินสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงได้ไหมได้กินวิตามินอีได้ไหมได้กินวิตามินเอได้ไหมได้กินสารสกัดจากมะเขือเทศได้ไหมได้โอ้โหเยอะแยะมากสารต่อต้านอนุมูลอิสระบนโลกใบนี้ถ้าใครไปอ่านรีเสิร์ชแบบที่ผมเคยอ่านมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาของชีวิตเนี่ยโหสารต่อต้านอนุมูลอิสระมีเยอะมากนะมีเยอะมากขนาดในกาแฟก็ยังมีเลยกาแฟดำก็มีชาเขียวก็มีจริงๆมีเยอะมากครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนในไลฟ์เนี้ยอยากจะกินจากแหล่งไหนก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้โอ้มีเยอะเยอะมากเลยนะครับเยอะมากๆอย่างเช่นบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องกินมันม่วงก็ได้ถึงแม้ว่าไลฟ์นี้จะบอกว่า4ประโยชน์ของมันม่วงแต่สิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารก็คือบนโลกใบนี้ไม่มีอาหารอะไรที่ห้ามกินเพียงแต่ว่าอาหารใดก็ตามที่มีแป้งหรือน้ำตาลเกินความจำเป็นเรากินเข้าไปอาจจะทำให้อ้วนได้ก็เท่านั้นเองข้อสุดท้ายนะครับประโยชน์ของมันม่วงข้อที่4คือช่วยลดความดันโลหิตสูงนะครับเริ่มมีงานวิจัยเล็กๆแล้วว่าอาจจะผมใช้คำว่าอาจจะแล้วกันจะบอกว่าช่วยลดความดันโลหิตสูงก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยกินมันม่วงแล้วจะทำให้ความดันลดลงนะครับก็ไม่เสมอไปมันเป็นงานวิจัยเล็กๆนะครับที่ผมลองไปอ่านดูก็น่าสนใจดีนะครับเขาวัดผลเรื่องการกินมันม่วงลดน้ำตาลไหมการกินมันม่วงลดความอ้วนไหมการกินมันม่วงลดไขมันไหมการกินมันม่วงลดเรื่องต่างๆไหมปรากฏว่าเขาวัดผลนะเป็น10ตัวเลยไม่ลดแต่มีตัวนึงที่ลดลงเขาพบว่าในงานวิจัยเนี่ยเขาให้ทุกคนกินมันม่วงวันละ6ถึง8หัวเป็นหัวเล็กๆนะ6ถึง8หัวต่อวันนะแทนข้าวเลยนะครับก็คือปกติเขากินข้าวใช่ไหมเอาข้าวออกแล้วกินมันม่วงเข้าไปประมาณ6ถึง8หัวปรากฏว่ากินติดต่อกันประมาณ1เดือนแล้วลองวัดผล10กว่าตัวดูปรากฏว่ามีตัวหนึ่งที่ได้ผลก็คือมีความดันโลหิตสูงนะตัวบนนะลดลงประมาณ 4.3% เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจแต่เนื่องจากผมอย่างนี้ผมเป็นหมอนะผมจะไม่ค่อยเชื่อถ้ามีงานวิจัยแค่งานวิจัยเดียว
พูดถึงว่ามันได้ผลนะเราก็ต้องรอในอนาคตว่าจะมีคนทำงานวิจัยแบบนี้ซ้ำๆแล้วได้ผลเหมือนกันหรือเปล่านะครับนะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะเห็นงานวิจัยแบบนี้เราคิดในใจก่อนว่าจริงๆกินมันม่วงก็อาจจะช่วยลดความดันโลหิตสูงได้นะแต่เนื่องจากจำนวนประชากรในงานวิจัยยังเล็กอยู่เราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งดีกว่านะเราอย่าเพิ่งฝังใจกับมันแล้วจำตัวเลขไว้ว่าอ๋อมันลดความดันตัวบนได้ 4.3% ดังนั้นเราก็โอเคเราก็กินไปเนาะได้ใยอาหารสูงเนาะไกลซิเมกอินดิกต่ำข้าวมีแอนโทไซยานินและสารต่อต้านอนุมูลอิสระอื่นๆอีกมากมายและข้อที่4คืออาจจะช่วยลดความดันโลหิตสูงด้วยโอ้โหแค่นี้ก็รู้สึกว่า4ข้อนี้ก็คุ้มค่าแล้วเราจะได้รู้ว่าเวลามีเพื่อนถามว่าเอ้าทำไมเธอไม่กินมันเหลืองล่ะทำไมเธอไม่กินมันขาวทำไมเธอเลือกมันม่วงเราก็บอกเข้าไปว่ามี4ข้อ1ไกลซิเมกอินเด็กซ์ต่ำกว่าข้าว2มีใยอาหารสูง3มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแอนโทไซนิน4อาจช่วยลดความดันโลหิตสูงได้แค่นี้เราก็รู้มากกว่าคน 99% บนโลกใบนี้แล้วครับเพราะคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มาฟังอยู่ในไลฟ์นี้นะครับจะรู้เรื่องที่คนส่วนใหญ่ 99.99% ไม่รู้เกี่ยวกับมันม่วงแบบนี้เป็นต้นนะครับหลายคนสามารถดูไลฟ์ผมดูคลิปผมย้อนหลังนะครับแล้วออกกำลังกายไปด้วยได้อย่างเช่นตอนนี้ผมเนี่ยไม่ได้ไปฟิตเนสแล้วผมก็ซื้อลู่วิ่งมาอันนึงนะครับมาไว้ในบ้านนะครับใช้กัน3คนลูกสาวผมแล้วก็แฟนนะครับวิ่งกันคนละ1ชั่วโมงหรือเดินก็ได้แบบนี้นะครับอย่างนั้นรักทุกคนนะครับวันนี้เป็นไลฟ์สั้นๆที่หลายคนจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์มากเลยใครรู้สึกว่ามันม่วงมันมีประโยชน์นะแล้วอยากให้เพื่อนๆญาติๆพี่น้องเนี่ยหันมาลองสนใจเป็นทางเลือกดูซิว่าถ้าไม่กินข้าวขาวเปลี่ยนเป็นมันม่วงแทนแบบนี้นะครับดีไหมหรือว่าไม่กินข้าวขาวเปลี่ยนเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อได้สารแอนโทไซยานินนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระดีไหมนะครับก็สามารถแชร์ไลฟ์นี้ให้กับเพื่อนๆทั่วโลกได้นะครับรักทุกคนนะผมขออวยพรให้ทุกคนสุขภาพดีปลอดภัยนะครับไลฟ์พุงแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับยังออกกำลังกายยังคุมอาหารตลอดนะครับโควิดจะทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราตั้งใจแล้วว่าเราจะลดความอ้วนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วเจอกันไลฟ์หน้า